คุณเคยสงสัยไม่ว่าไข่ที่คล้ายกับลูกโป่งสวรรค์มันจะกลายเป็นแมลงที่เป็นเดอะแบกจอมพรางตัวและยังเป็นแมลงตัวห้ามที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรเจ้าของรังวันตัวเขมือบทำลายศัตรูพืชดีเด่นโดยช่วงตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสมันจะใช้ง่ามคู่หน้าเก็บขยะเก็บเศษซากพืชซากสัตว์ไปติดไว้บนปุ่มขนที่อยู่ด้านหลังโดยการแอนเอ็นหัวเป็นสะพานโค้งพฤติกรรมเหล่านี้ใช้สำหรับการพรางตัวเพื่อไม่ให้เหยื่อหรือผู้ล่าตัวอื่นมองเห็นมันโดยมันจะแฝงตัวไปกับพวกเพลี้ยแป้งอาจจะใช้ผงแป้งเส้นใยต่างๆปิดบังลำตัวไม่ได้จำกัดเฉพาะเศษซากของแมลงแม้แต่เศษยางลบมันก็เอาไปติดอยู่ที่หลังเป็นแมลงขนาดเล็กที่ถูกส่งเสริมให้นำไปปล่อยในสวนในไร่เมื่อไข่ฟักตัวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นดักแด้ก่อนจะกลายเป็นตัวเต็มวัย